เกิดขึ้นเพราะทรายเนี่ยมันเกิดควิกแซนเนี่ยทรายเนี่ยน้ำจะซึมจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนทำให้ effective state ของดินมีค่าน้อยและเกิดการพังทลายนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ควิกแซนที่ผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงการเช็คไอ้ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้แทนก็คือเช็คฮีปของมันว่าดินก้นหลุมทะลักในเคสดินเหนียวเราต้องระวังนะครับต้องระวังเราก็คือความยาวชิดพายเราสั้นเกินไปไม่พอนะครับไม่พอแรงดันดินรับได้จริงแต่ที่มันฝังลงไปเนี่ยมันความยาวไม่พอทำให้ดินตัวเนี้ยเกิดการทะลักขึ้นมาครับเกิดการทะลักขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็มีด้วยกันหลายทฤษฎีนะครับหลายกันด้วยทฤษฎีนะครับเราไปดูทฤษฎีของเตงก่อนนะครับทฤษฎีของเตงนะครับเขาก็เขียนเป็นรูปไดแกรมของแรงขึ้นมานะครับแรงขึ้นมาก็เป็นรูปนี้นี่คือตัวข้างในนะครับตัวนี้คือข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันดินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3แรงถ้าเราเห็นภาพชัดๆนะครับอันที่1ก็คือตัวนี้เป็นไซชาร์ดกดอยู่ข้างนอกนะครับไซชาร์ดคิวกดลงมาตัวนี้เป็นน้ำหนักของดินคือดินจะมูฟก็คือมูฟจากตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปปูดที่ก้นหลุมเป็นเส้นปะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นน้ำหนักของดินที่ทำให้เกิดการฮีปที่ทำให้เกิดการมูฟเมนต์นะครับมันจะมีแรงอะไรที่ไปต้านไม่ให้เกิดการมูฟเมนต์ขึ้นมาแรงต้านที่เราเห็นจะชัดคือตัวนี้ครับเวลาดินมันขาดจากนี้มันจะมีแรงเชียร์เกิดขึ้นเชียร์ที่เกิดขึ้นในแนวนี้เป็นแรงต้านตัวนี้เป็นแรงต้านนะครับเป็นแรงต้านอันที่สองเวลามูฟเนี่ยมันจะเป็นส่วนโค้งวงกลมตัวนี้ก็เป็นแรงต้านเชียร์ที่เกิดขึ้นนะครับแรงที่3ก็คือแรงนี้นะครับแรงนี้ก็คือแรงต้านนะครับต้านไม่ให้ดินทะลักขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้วยการมีทั้งหมด 3-4 แรงเราต้องรู้ว่าไอ้ตัวไหนเป็นแรงทำให้เกิดการฮีฟตัวไหนที่ต้านไม่ให้เกิดการฮีฟนะครับเราก็ใช้ทฤษฎีของการสมดุลก็เทคโมเมนต์เอานะครับโมเมนต์ต้านกับโมเมนต์ที่ทำให้เกิดการพังทลายอันไหนมีมากกว่ากันเราก็วิเคราะห์ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราวิเคราะห์ออกมาเสร็จแล้วความยาวไม่พอเราก็ต้องให้ความยาวชิดพายเนี่ยให้มันลึกลงไปกว่านี้นะครับไปกว่านี้เพื่อจะให้แฟกเตอร์เซฟตี้ต้านการฮีปของมันพังทลายนะครับเราสามารถเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมมาเป็นรูปแรกก็คือรูปทางขวามือได้นะครับเราสามารถหาได้เลยว่าไอ้ค่าเชียร์เซตตรงนี้ครับมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็มีค่าอันคอนไฟQUนะครับQUหาร2ก็คือค่าอันเดนโคฮิชันนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวนี้ความยาวความยาวตัวนี้ก็คือ h แต่จริงแล้วเขาบอก h ด้วย qu ส่วนแกมมาไอ้ตัวนี้คืออะไรครับเทอมหลังตัวนี้ก็คือเราบอกไปแล้วว่าดินเหนียวเนี่ยเวลามันเกิดการขยับการ move มันจะเกิด tension crack ให้เราเห็นเกิด tension crack ซึ่งความยาว tension crack จะ crack ตรงนี้ครับมันจะไม่มีเชียร์ให้เราเห็นละเชียร์จะหายไปส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้เทอมนี้คือความลึกของ tension crack ลบด้วยความลึกที่เราขุด h ก็เป็นดินที่รับแรงเฉือนก็จะเหลือแค่นี้เองความยาวก็จะเหลือแค่นี้เองก็จะออกมาว่า S เท่ากับส่วน2 QU 1แล้วก็ H ลบด้วย QU 1หาร2ตัวนี้คือ tension crack ลบด้วยความลึกทั้งหมดก็จะได้เป็นความลึกไม่ทั้งหมดที่รับแรงเฉือนนะครับเราก็จัดเทอมเสียใหม่นั่นเองนะครับออกมาเป็นสมการที่ 3.2 อันนี้คือแรง S ที่เกิดขึ้นในแนวนี้ครับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในนี้แนวนี้นะครับนั่นคือแรงต้านแรงที่1ครับแรงต้านแรงที่1อันที่2 QU นี้เป็นอันคอนไฟนะครับได้จากการทดสอบก็คือ 2S QU ด้วย2ก็คือค่าของ S นะครับอันที่2ก็คือแรงต้านตามแนว CE CE ก็คือแนวนี้ที่เป็นส่วนโค้งวงกลมเห็นไหมครับส่วนโค้งวงกลมตัวนี้เป็นค่า C เหมือนกันแต่มันควรจะเป็นรูปส่วนโค้งวงกลมนะครับเราก็สามารถหาได้นะครับ C ตัวนี้ออกมากับเท่าไหร่นะครับก็เป็น QU 2มันจะมี QU 1 QU 1ก็คืออันคอนไฟที่อยู่จาก H ขึ้นไปข้างบน QU 2ก็คือต่ำที่ก้นหลุมลงไปเป็นดินอีกชั้นหนึ่งก็ได้หรือถ้าดินเดียวกัน QU 1กับ QU 2ก็เท่ากันนะครับถ้าดินคนละชั้นกัน QU 2ก็เป็นดินที่อยู่ข้างล่างนะครับ QU 2เพราะว่าเราคิดแรงดันตรงนี้นะครับตรงนี้นี่คือดินชั้นที่2นี่ชั้นที่1ถ้าเป็นชั้นที่1อยู่นี่ชั้นที่2อยู่นี่ชั้นที่1เราใช้ QU 1ชั้นที่2เราใช้ QU 2แต่ถ้าชั้นเดียวกันแล้วก็ใช้ QU ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับมันจะมี QU 1 QU 2ออกมานะครับแล้วเราก็หา Factor Safety ออกมานะครับการ Factor Safety ก็คือเราใช้การ Take Moment นะครับ Take Moment รอบจุด O รอบจุด O จุดนี้ครับเรา Take Moment รอบจุด O จุดนี้แรงทั้งหมดเนี่ยหมุนรอบจุด O ทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วเราก็จะได้ว่าโมเมนต์ต้านกับโมเมนต์ที่ทำให้เกิดการพังทลายเราก็จะเห็นได้ว่าโมเมนต์ที่ต้านนะครับมีด้วยกัน3แรงนะครับโมเมนต์ที่ทำให้เกิดการฮีฟมี1แรงนะครับเราก็จับมาหารกันก็ออกมาเป็นแฟกเตอร์เซฟตี้นะครับออกมาเป็นสมการเลยสมการที่ใช้งานนะครับสมการที่ใช้งานก็เป็นสมการตัวนี้ในการเช็คฮีฟของทฤษฎีของเต็งนะครับทฤษฎีของเต็งนะครับเฟกเตอร์เซฟตี้ออกมาเป็นสมการในวงสี่เหลี่ยมนี่นะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เราต้องเช็คตัวนี้ด้วยว่าชิดพายเรายาวพอหรือไม่พอยังไงนะครับถ้าเฟกเตอร์เซฟตี้เราไม่ถึง 1.5 นะครับแสดงว่าชิดพายเราสั้นเกินไปเราต้องขยับชิดพายให้ยาวกว่านี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างในการคำนวณบทสุดท้ายพูดถึงการคำนวณทั้งหมดเลยเราจะได้ขนาดเหล็กออกมาได้ความยาวชิดพายที่แน่นอนออกมาว่าคำนวณยังไงซึ่งในการดีไซน์พวกนี้นะครับเราจะขยับความยาวชิดพายลงไป3เมตรเฟกเตอร์เซฟตี้เท่าไหร่ลงไป4เมตรเฟกเตอร์เซฟตี้เท่าไหร่5เมตรจนกระทั่งถึง 1.5 ที่เราพอใจแล้วเราก็ใช้ความยาวที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดทีเดียวเลยเนี่ยคงไม่ได้ถ้าใช้ทฤษฎีเต็งนะครับเราต้องไล่ความยาวลงไปเรื่อยว่าลงไปถึงแค่นี้เฟกเตอร์เซฟตี้มันเพิ่มขึ้นไหมบางทีเพิ่มลงไปแล้วมันกลับลดลงมาอีกนะครับไปเจอดินอ่อนลดอีกก็ใช้ไม่ได้อีกจนกระทั่งเพิ่มไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่มีลดเรามั่นใจว่ามันมั่นใจว่าไม่พังแน่เราก็ใช้ความยาวที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในการดีไซน์ความยาวชิดพายตัวนี้เราต้อง trial and error ไปเรื่อยนะครับพยายามสมมติความยาวชิดพายไปแล้วก็มาพอดกราฟดูนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างในบทสุดท้ายจะพูดถึงการดีไซน์จริงนะครับอีกทฤษฎีนึงก็เป็นเตอร์สจินะครับของเตอร์สจินี่ก็เหมือนกับฐานรากนะครับก็เหมือนกับฐานรากว่าดินฐานรากเป็นยังไงนะครับดินจะทะลักขึ้นมาหรือเปล่าเราหาเฟกเตอร์เซฟตี้ได้นะครับก็สมการนี้ก็อยู่ในฐานรากในฟาวเดชั่นนะครับก็สามารถหาเฟกเตอร์เซฟตี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนมากฐานรากแบบตื้นนะครับเป็นชาโลว์ฟาวเดชั่นนะครับแล้วก็มีถ้าเกิดเราไปเจอฐานรากนะครับที่มีดินอ่อนดินเหมือนกันความลึกเราใช้ 0.7 b เราใช้สมการตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราไปเจอดินแข็งดีซึ่งดีตัวนี้ไม่ถึง 0.7 b เราก็ใช้สมการนี้นี่คือชั้นดินแข็งนะครับแต่ถ้าดินอ่อนตลอดเลยเราก็คิดความลึกแค่ 0.7 b เราก็ใช้สมการหาเฟกเตอร์เซฟตี้ตัวนี้นะครับอันนี้คือทฤษฎีของเตอร์สจินะครับมีชั้นดินแข็งรองรับก็แยกไปเป็นเคสๆออกไปนะครับมันจะมี SU1 SU2 นะครับ SU1 ก็คือผิวดินสเตรนท์ของดินข้างบน SU2 คือสเตรนท์ของดินข้างล่างเวลาเราจะดีไซน์อะไรสักอันนะครับเราต้องรู้ว่าเราจะใช้ดินคุณสมบัติตรงไหนนะครับบางคนดีไซน์เสาเข็มใช้ดินข้างบนมาดีไซน์มันก็ไม่ถูกต้องใช้ดินที่ปลายเสาเข็มถ้าเป็น end bearing พวกนี้เดี๋ยวจะพูดถึงอาจารย์นุสักคงพูดถึงตอนช่วงบ่ายทีนึงก็ได้เสาเข็มนะครับก็คงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยเราต้องคือต้องยังไงครับต้องมีความมั่นใจในการดีไซน์นะครับมั่นใจในการดีไซน์ถ้าเราดีไซน์อันแรกผ่านแล้วมันสร้างไปแล้วมันปลอดภัยเราก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นเราก็ดีไซน์ไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไอ้มันยากก็คือตอนครั้งแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นทฤษฎีไว้ก่อนนะครับแม่นทฤษฎีไว้ก่อนนะครับอีกการของเบอร์ลัมนะครับเขาทำหลายทฤษฎีเหมือนกันก็รู้ที่ส่วนมากแล้วเขาจะมีความลึกการขุดมากกว่าความกว้างนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเป็นเสมือนวิเคราะห์ฐานรากเฟกเตอร์เซฟตี้เหมือนกันนะครับสมการก็คล้ายๆกันนะครับสมการที่ 3.7 นะครับถ้าท่านสนใจก็ลองอ่านดูได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะมีค่า NC เราสามารถอ่านจากกราฟได้นะครับกราฟนี้ใช้ค่า NC ไปแทนในสมการที่ 3.4 กับ 3.7 NC เราต้องรู้ค่า S ส่วน B ก่อน S ส่วน B H ก็คือความลึก B ก็คือความกว้างที่เราขุดนะครับแล้วก็ยังมี L ส่วน B L ก็คือความยาวที่เราขุด B ก็คือความกว้างนะครับมันจะมีกราฟ1 2 3แล้วก็ infinity นะครับถ้าเราวางท่อขุดวางท่อเนี่ยเราใช้ L ส่วน B เท่ากับ infinity ก็คือ L มันมากกว่าความกว้างเยอะเราจะใช้กราฟเส้นอินฟินิตี้นะครับเราขุดไปแล้ววางท่อวางท่อระบายน้ำต้องมีตัวค้ำยันการดินพัง L มันยาวมาก B มันกว้างมันน้อยนะครับเราจะใช้เป็นอินฟินิตี้นั่นเองเราก็หา NC จาก NC แล้วก็ไปใช้สมการที่ 3.4 3.7 เราก็จะใช้ค่าเฟกเตอร์เซฟตี้ออกมานะครับ
ถ้าเป็นขุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็สามารถหาได้นะครับเป็นเล็กแทงเกิลเป็นสแควร์แล้วก็หาได้นะครับอันนี้เราพูดถึงแรงดันดินนะครับพูดถึงเราพูดถึงการเช็คแฟกเตอร์เซฟตี้เช็คยังไงนะครับตอนนี้เราจะเข้าเนื้อหาของเราจริงๆว่าการดีไซน์ชีทพายเนี่ยดีไซน์ยังไงนะครับเราออกแบบคำยันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนประกอบของชีทพายทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีอะไรครับอันที่1ก็คือตัวชีทพายเองครับตัวชีทพายเองชีทพายตัวนี้คำตอบที่เราได้ก็คืออันที่1ขนาดชีทพายขนาดเท่าไหร่อันที่2ความยาวชีทพายจะใช้เท่าไหร่นะครับเพราะตรงนี้ถ้าเราหาออกมาต้องได้2คําตอบตัวนี้ออกมานะครับว่าชีทพายได้ใช้แผ่นขนาดเท่าไหร่นะครับความยาวชีทพายเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยครับอันที่1ตัวนี้ชีทพายต้องมี2คําตอบให้เรานะครับอันที่2ก็คือเวลนะครับเวลก็คือคานลักษณะเป็นคานนะครับเป็นคานอยู่ในแนวราบอยู่ในแนวราบนะครับคานตัวนี้ก็รับน้ำหนักในแนวราบเหมือนกันนะครับอันที่3ก็เป็นสตัดเป็นตัวค้ำยันนะครับอันที่4เป็นคิงโพสคิงโพสตัวนี้เป็นเสาหลักนะครับเสาหลักคิงโพสตัวนี้เป็นเสาหลักปกติเราก่อสร้างเราจะตอกกดคิงโพสไปก่อนนะครับเราถึงจะทำการก่อสร้างทีหลังนะครับค่อยๆขุดเวลาเราเสนอแบบไปในงานค้ำยันนะครับไม่ใช่มีแต่แบบอย่างเดียวเราต้องมีวิธีการก่อสร้างแนบไปด้วยครับขั้นตอนสเต็ปที่1ให้ทำอะไรสเต็ปที่2ขุดดินไปตอกคิงโพสอันที่1ผลนี้ติดสตัดชั้นที่1ติดสตัดชั้นที่2ถ้าเราไม่ไปตามลำดับขั้นตอนดินมันจะดันมันก็จะเกิดการพังง่ายๆนะครับการก่อสร้างเราต้องมีซีเควนต์ออกไปว่าการก่อสร้างตามซีเควนต์ในแบบต้องอนุมัติต้องขออนุญาตออกมานะครับขุดไปได้ระดับที่จะติดเวลก็ต้องติดสตัดก็ต้องติดตามระดับที่ในแบบที่กำหนดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปถึงการออกแบบทั้ง4ส่วนตัวนี้นะครับว่า4ส่วนตัวนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงแต่ละส่วนรับน้ำหนักกันยังไงนะครับถ้าเรารู้แรงดันดินด้านข้างแล้วเรารู้แฟกเตอร์เซฟตี้ออกมาแล้วนะครับนี่คือรูปที่เราเห็นนะครับตัวนี้คือตัวชีทพายนะครับตัวชีทพายตัวเวลก็คือตัวนี้ครับเวลคือตัวนี้เป็นแรงดันที่พูดง่ายว่ารับแรงดันดินออกมาแล้วก็จ่ายเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะครับเป็นยูนิฟอร์มโหลดตัวค้ำยันในแนวนี้ก็เป็นสตัดนะครับสตัดตัวนี้คือสตัดมันจะไขว้กันไปไขว้กันมาแล้วตัวนี้เป็นคิงโพสนะครับเดี๋ยวพูดถึงก็แบบไอ้ตรงนี้เป็นไดแกรมวอลอันนี้เป็นลิจิตวอลไม่ต้องไปดูได้อันนี้ก็รูปเป็นลิจิตวอลเป็นกำแพงคอนกรีตที่เราจะพูดถึงคือตัวนี้ครับเป็นฟิกซิเบิลวอลนะครับฟิกซิเบิลวอลก็คือตัวชีทพายตัวเวลตัวสตัดแล้วก็ตัวคิงโพสนะครับไปดูชีทพายก่อนชีทพายตัวนี้ตัวป้องกันแรงดันของดินนะครับตัวชีทพายตัวนี้มีค่าตามความลึกของการขุดที่เราจะออกแบบว่าชีทพายยาวเท่าไหร่มันถึงจะปลอดภัยนะครับชีทพายพวกเราคงรู้จักตัวเวลก็คือตัวคานในแนวราบนะครับกระจายแรงจากแรงดันดินจากชีทพายให้เป็นยูนิฟอร์มโหลดแค่นั้นเองส่วนใหญ่แล้วเวลเราจะใช้เหล็กเป็นตัว H beam นะครับ H beam ออกมาเวลาดีไซน์เราจะใช้ H beam เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเวลก็จะมีหลายระดับระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3นะครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบพวกนี้เหมือนกันนะครับตะกี้เราดูผังแรงดันดินแล้วแรงดันดินมันไม่เท่ากันข้างบนมันน้อยลงไปยิ่งลึกยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นเวลถ้าเราจะให้มันประหยัดเราก็จะดีไซน์ขนาดไม่เท่ากันไอ้ระดับ1เลเวล1ก็อีกขนาดเลเวล2เลเวล3ก็อีกขนาดก็แล้วแต่ถ้าเราขยันดีไซน์นะครับเราก็พยายามดูให้มันประหยัดนะครับประหยัดที่1ก็ขนาดน้อยหน่อยแต่ว่าเวลาก่อสร้างต้องระวังอย่าให้เขาติดกับกันเท่านั้นเองนะครับเพราะเคยเจอว่าดีไซน์ประหยัดเกินเวลาก่อสร้างวิศวกรคุมงานวิศวกรไม่ได้ไปดูสลับขนาดของเวลขึ้นมานะครับมันก็เกิดปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาก่อสร้างต้องสำคัญจริงๆถ้าไม่อยากให้ผิดพลาดเราก็ดีไซน์ขนาดเดียวแต่มันก็ไม่ประหยัดนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิศวกรคุมงานก็สำคัญนะครับเราเป็นคนดีไซน์ก็ต้องเช็ควิศวกรคุมงานก็ต้องดูแบบให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามแบบนั่นเองนะครับบางคนก็บอกว่าวิศวกรคุมงานนี่
ไม่ค่อยใช้ความรู้อะไรจริงใช้เยอะเหมือนกันนะครับใช้เยอะจริงซึ่งบางอย่างในแบบไม่ได้พูดถึงพวกนี้วิศวกรกลุ่มงานต้องระวังให้ดีนะครับอันที่3ก็เป็นสตัดนะครับสตัดก็ย้ำเหมือนกับเป็นแรงดันนะครับแล้วสตัดพวกนี้มันจะเป็นคำยันบางทีเราดีไซน์สตัดรับแพลตฟอร์มก็ได้นะครับหรือจะให้คิงโพสต์รับก็ได้แล้วแต่เรื่องการดีไซน์นะครับอันนี้คือคิงโพสต์นะครับเรารับแรงแนวดิ่งแล้วประโยชน์ของคิงโพสต์ก็คือเป็นตัวคำยันสตัดถ้ามันกว้างมากสตัดเรายาวต้องมีคิงโพสต์คำยันอยู่เป็นระยะนะครับแต่ว่าเราให้มันสตาร์ทเนี่ยมันสไลด์ได้คิงโพสต์เป็นตัวซัพพอร์ตเฉยๆแต่ไม่ได้ฟิกนะครับสามารถสไลด์ได้เป็นออกแบบอาจจะเป็นหูช้างไว้แล้วก็เอาไอ้สตาร์ทมาวางบนหูช้างบนคิงโพสต์แล้วก็ยังมีเหล็กรัดไว้หลวมๆไม่ให้มันหลุดออกจากหูช้างนั่นเองครับให้มันสไลด์ได้เพราะงั้นการดีไซน์ก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณดีไซน์เป็นคิงโพสต์ไปยึดกับสตัดและสตัดมันเกิดการขยับขึ้นไปมันจะดันไอ้คิงโพสต์ตัวนี้ให้สไลด์ออกไปได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับ อีกอันก็คือพวกเป็นแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้เราใช้ในการขุดดินจะมีรถเครื่องจักรกลเข้าไปขนวัสดุที่เราขุดออกไปก็คือดินขนวัสดุก่อสร้างที่เข้ามาก็คือพวกหินดินกองหินกองทรายพวกนี้เอาคนก็มาวิ่งบนแพลตฟอร์มทั้งนั้นเลยนะครับลักษณะตัวนี้ที่เราใช้ระบบคำยันมีด้วยกันหลายแบบก็คือเราใช้วิธีการเชื่อมนะครับการเชื่อมก็คือเชื่อมอย่างเดียวสตาร์ทกับเวลมาก็เชื่อมเอานะครับตรงนี้เรามันเป็นการถ่ายแรงไว้แล้วมันสไลด์ขึ้นไปในคิงโพสต์อาจารย์บอกแล้วว่ามันจะดันให้คิงโพสต์มันสไลด์ได้ปกติเราก็ไม่ค่อยนิยมใช้ในเมืองไทยเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้เชื่อมไอการต่อนะครับเชื่อมต่อใช้น็อตปกติเราใช้เชื่อมชนแล้วก็มีการคำยันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เชื่อมพวกนี้มันก็มีความต่างกันนะครับก็คือเวลาออกแบบพวกคำยันพวกไอโบกับน็อตเนี่ยมันไม่สามารถคำยันชั้นหนึ่งกับแพลตฟอร์มได้ต้องคือดีไซน์พวกคิงโพสเราจะให้รับแพลตฟอร์มอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องดีไซน์แบบเป็นตัววางบนหูช้างและมันสไลด์ได้นะครับหูช้างสไลด์ได้นะครับแต่ถ้าเราเชื่อมติดกันเนี่ยการดีไซน์คิงโพสเนี่ยมันต้องรับแรงสตัดสไลด์ด้วยแล้วก็รับแพลตฟอร์มด้วยก็ต้องดีไซน์2อ่างนะครับนี่คือตัวอย่างการถ่ายแรงนะครับนี่คือเราใช้วิธีที่แพลตฟอร์มคำยันที่1นะครับรวมนี้เราใช้หูช้างนะครับหูช้างวางไว้เฉยนะครับตัวนี้แพลตฟอร์มลงบนคิงโพสต์แล้วก็ถ่ายลงบนสตัดด้วยตัวนี้เวลาดีไซน์คิงโพสต์นี่ต้องรับแรงทั้งหมดเลยนะครับแรงใช้ทั้งหมดเลยวิธีนี้เราก็ไม่ต้องได้ใช้เท่าไหร่นะครับถ่ายแรงยอดฟอร์มลงสู่สตัดชั้นที่1และคิงโพสต์แต่ไม่ถ่ายลงสู่สตัดคำยันวิธีนี้ในเมืองไทยเราไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เราจะใช้วิธีนี้ส่วนใหญ่ก็คือแพลตฟอร์มก็แยกแพลตฟอร์มไปนะครับไอตัวสตัดคำยันพวกนี้ก็แยกออกมานะครับวิธีนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วิธีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในกรุงเทพก็คือ King Post รับแพลตฟอร์มเดียวกันก็ให้ความสูงชะลุดว่าไอค่าไอ Strength Ratio ของสตัดเนี่ยมันสั้นลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสาย King Post นี่เราจะไม่เอาแรงสตัดมาใช้เราจะเอาแพลตฟอร์มมาใช้อย่างเดียวอันนี้มันก็เหมือนกับอาคารนะครับอาจารย์เน้นว่าแรงกระทำได้มาจากไหนแรงกระทำแรงดันดินคิดทฤษฎีอะไรก็สรุปให้ทีหนึ่งก็คือเราใช้ทฤษฎีแรงดันดินด้านข้างของแรงคีนแล้วใช้โมเดลที่3มาดีไซน์นะครับเข็มพืชเราก็จะใช้หาความยาวแล้วก็ขนาดชิดพายเวลก็คือตัวคำยันถ่ายแรงจากชิดพายเป็นยูนิฟอร์มโหลดแค่นั้นเองนะครับตัวคำยันก็เหมือนกันคิงโพสนะครับก่อนที่เราเข้าไปดีไซน์เราต้องเข้าใจว่าส่วนประกอบของโครงสร้างเหล็กตัวนี้ตัวไหนคืออะไรนะครับตัวไหนคืออะไรโอเคนะครับเรามีเบรกกี่โมงเนี่ยคุณตั้มนะโอเค
เพื่อเราไปดูความยาวชิดพายนะครับเขาบอกว่าใช้ทฤษฎีของโมเดลที่3ของแรงคีนนะครับในการออกแบบพวกนี้เราก็จะมี2หลักการนั่นเองว่าหลักการไหนที่เราใช้นะครับอันที่1เราจะหาแรงดันดินแบบแอคทีฟกับพาสซีฟโดยใช้ทฤษฎีของแกมมา H บวก Q ลบ 2C นะครับแล้วใช้ทฤษฎีของแรงก็คือความสมดุลของแรงก็คือซิกมา FX ซิกมา FY แล้วก็ซิกมา M เท่ากับ0นะครับอันนี้คือทฤษฎีที่1ครับทฤษฎีที่2ก็คือเราตรวจสอบฮีฟอันนี้คือพูดถึงความยาวนะครับความยาวเราใช้ทฤษฎีที่1ก็ได้หรือจะใช้ทฤษฎีที่2ก็ได้แต่ที่อาจารย์แนะนำก็คืออยากให้ใช้ทฤษฎีที่2ส่วนใหญ่คือเราแวรี่ความยาวของชิดพายไปนะครับจนจะได้เฟกเตอร์เซฟตี้ที่เราต้องการคือ 1.5 แล้วเราก็จะหยุดแค่นั้นเองนะครับทฤษฎี2นี่เราก็ไม่ค่อยนิยมใช้เราจะมาจะใช้ทฤษฎี2ปกติทฤษฎีที่ทฤษฎี2เราจะทำเป็นรูปอะไรอ่ะทำเป็น Excel ไว้เลยครับป้อนเป็นศูนย์ง่ายๆไว้เลยแล้วใส่ความยาวปั๊บมันก็จะรันให้เราอาจารย์ไม่ต้องใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เท่าไหร่เราใช้ Excel นะครับ Excel สูตรใส่เข้าไปความยาว L เท่านี้เฟกเตอร์เซฟตี้เท่าไหร่มันก็พอดขึ้นมาให้เราได้นะครับเราไปหาขนาดของชีทพายก่อนนะครับตอนนี้เราไปหาขนาดชีทพายก่อนว่าชีทพายที่เราใช้เนี่ยจะใช้ขนาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันที่1เนี่ยเราต้องหาแรงดันที่เกิดขึ้นในชีทพายนะครับเพราะฉะนั้นชีทพายที่เกิดใน bending moment นะครับ bending moment ก็คือเราจะหาขนาดของชีทพายเราต้องรู้นะครับต้องรู้ค่าของ bending moment ถูกไหมครับจาก bending moment เราไปหาอะไรต่อเราก็ไปหาไอ้ค่าของ stress arable ของเหล็กชิดพายเราก็หา section modulus ออกมาจาก section modulus เราก็ไปเปิด table หาว่าขนาดเหล็กชิดพายเราจะได้ขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการหา moment ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ใช้เป็นคล้ายๆเป็น continuous นะครับ continuous ก็คือเป็น w h กำลัง2ส่วน10นะครับถ้าเป็น simple beam ก็ wh กำลัง2ส่วน8 w กำลัง2ส่วน8อันนี้เราก็ใช้เป็นคอนเนอร์ก็เป็น w h กำลัง2ส่วน8แต่ว่า h ตัวนี้มันจะมีค่าไม่เท่ากันตัวนี้ h น้อยตัวนี้ h มากตัวนี้ h มากเราจะใช้ค่าของ h ตัวสูงสุดนะครับตัวสูงสุดตัวไหนก็ได้ตัวสูงสุดแล้วก็แรงดันดินนะครับ p h กำลัง2 w l กำลัง2ส่วน10นะครับแล้วเราก็ดีไซน์ตรงเนี้ยเป็นทิ้งไปตรงนี้เราให้ตรงนี้เหมือนกับเป็นฟิกนะครับเราทฤษฎีเราจะให้เป็นฟิกนะครับเป็นฟิกว่ามันจะเป็นฟิกได้ยังไงเดี๋ยวไปดูว่าเป็นฟิกได้ยังไงเพราะฉะนั้นหลักสำคัญคือหาชิดพายเราก็ต้องหาค่าของ bending moment ให้ได้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟิก n นะครับเป็นฟิก n คำว่าฟิก n เนี่ยก็บอกว่าฟิก n ก็คือตรงนี้เป็นฟิกนะครับเพราะฉะนั้นในการคิดแรงดันดินเดี๋ยวจะพูดถึงแรงดันดินการหาแรงดันดินตัวเนี้ยมันการก่อสร้างเราจะทำไงให้เป็นฟิกเขาบอกจะให้เป็นฟิกได้เนี่ยมันต้องมีคอนกรีตหยาบหรือว่าลีนคอนกรีตนะครับลีนคอนกรีตตัวนี้ป้องกันที่ข้างล่างนะครับการเทคอนกรีตหยาบตัวนี้เป็นแรงดันที่ข้างในที่เราขุดตัวนี้เพื่อต้องการให้ชิดพายเนี่ยกระทำเหมือนกับเป็นฟิกนะครับเป็นฟิกถ้าเราไม่มีตัวคอนกรีตตัวนี้ไปเดี๋ยวจะพูดถึงว่าไอ้คอนกรีตตัวนี้มันรับแรงอะไรจะดีไซน์ยังไงนะครับดีไซน์ยังไงต่อไปแต่ตรงนี้เราบอกว่าต้องมีคอนกรีตตัวนี้เพื่อจะให้ไอ้ระบบโครงสร้างของเราเนี่ยเป็นระบบฟิกให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นฟรีนะครับเป็นฟรีเนี่ยมันจะวิเคราะห์โดยอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับจะหาใช้วิธีวิเคราะห์โดยวิธีอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นฟิกเนี่ยเราสามารถดีไซน์ออกมาเป็นลีนคอนกรีตเข้าไปช่วยรับแรงได้นะครับการออกแบบเวลก็เหมือนกันนะครับเวลตัวนี้ที่ยันมาแล้วว่ามันจะเป็น H beam นะครับเป็น H beam ก็คือตัวคานที่เป็นเหล็กตัว H ตัวนี้ลักษณะของมันก็เป็นคานเหมือนกันนะครับเป็นคานเหมือนกันแล้วการจัดพวกนี้นะครับการวางตำแหน่งสตาร์ทการวางตำแหน่งเวลพวกนี้ก่อนที่เราจะวางนะครับเราต้องดูระบบโครงสร้างอาคารจริงเสียก่อนนะครับโครงสร้างอาคารจริงเสียก่อนว่ามีเสามีฐานรากตรงไหนเพราะถ้าเราดีไซน์พวกนี้ไปแล้วมันออกเรียบแล้วพอเราไปติดฐานรากอาคารขึ้นมาตรงนี้ยุ่งนะครับตรงยุ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดีไซน์พวกนี้เราต้องดูแบบอาคารซะก่อนนะครับมันจะวางกริดยังไงจะวางแนวสตาร์ทไปทางไหนเวไปทางไหนต้องดูไว้ดีเราไปย้ายสตาร์ทตรงนี้เป็นการถ่ายโหลดตรงนี้มันลำบากมาก
ะครับเพื่อตรงนี้ขั้นตอนจะตัดสตัดค้ำยันติดคานอะไรหรือเปล่าไอ้สตัดระดับ1ระดับ2 3มีคานโครงสร้างจริงมันวิ่งแค่ไหนยังไงต้องสังเกตดูดีๆนะครับลักษณะของเวลตัวนี้ครับเวลนะครับลักษณะน้ำหนักที่กระทำก็คือเป็น horizontal force แรงในแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นในเวลตัวนี้นะครับก็จะมี axial force มีแรงในแนวแกนเกิดขึ้นตัวนี้รับ bending รับ axial force axial force คือตัวไหนครับอยากให้ดู axial force ก็คือถ้าคุณดูที่มุมคุณดูที่มุมของที่เราขุดนะครับมันจะมีเวล2อันมาชนกันที่มุมจันไม่รู้อยู่สไลด์ไหนนะครับอันนี้ไม่เห็นมันจะมีไอ้ตัวเวลสุดท้ายนะครับที่มันมาชนกันที่มุมนึกภาพออกไหมมันจะมี axial force เดี๋ยวจันให้ดูรูปอีกทีแต่เวลตัวนี้มี axial force เข้ามาช่วยอันหนึ่งเพราะฉะนั้นในการออกแบบเวลตัวนี้จะมียูนิฟอร์มโหลดด้วยแล้วก็มีaxial force เข้ามาช่วยนะครับเวลาเราดีไซน์ก็เป็นการ combine stress เข้าไปนั่นเองนะครับการออกแบบสตัดนะครับสตัดก็เหมือนกันนะครับเราจะดีไซน์อย่างนี้นะครับระยะห่างกัน L เราก็แบ่งเป็น L ส่วน3แบ่งครึ่งปกติเราใช้ความยาวประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ใส่ตัววายที่เราใส่วายไปเพราะอะไรครับเพราะทำให้พื้นที่การก่อสร้างอาคารจริงๆเนี่ยมันทำงานได้สะดวกมันกว้างแต่ถ้าเราใส่สตัดทุกความยาว L ส่วน3สตัดเต็มไปหมดเลยการก่อสร้างก็ลำบากการก่อสร้างลำบากเพราะฉะนั้นเราใส่เหล็กตัว Y เข้าไปตัวนี้เพื่อจะลดเพื่อจะเพิ่มช่องว่างให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้ใหญ่ขึ้นในการทำงานก่อสร้างอาคารจริงจะทำได้สะดวกแค่นั้นเองนะครับนี่คือลักษณะแรงที่เกิดขึ้นในเวลนะครับเวลนี้ขึ้นอยู่กับการค้ำยันนะครับการค้ำยันสตัดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบพวกนี้เราต้องคือการออกแบบนี้มันก็เป็นศิลปะเหมือนกันนะครับศิลปะการจัดต่างๆให้เหมือนกันคือจัดยังไงให้มันมีการก่อสร้างมีปัญหาให้น้อยที่สุดท่านเองนะครับแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ 100% นะครับคงไม่ 100% มันคงมีปัญหาบ้างนะครับการกำหนดช่วงเวลนะครับก็คือเราก็จะดูใช่ไหมที่มุมกลางหรือว่าเราจะใช้มุม45องศานะครับเนี่ยครับช่วงคานสุดท้ายค้ำยันนะครับตัวนี้มันจะเป็นการวางรูปต่างๆเดี๋ยวอาจารย์ให้มีรูปได้ดูนะครับยูนิฟอร์มโหลดแรงดันจากไหนยังไงนะครับสามารถหาโมเมนต์แม็กซิมัมที่เกิดขึ้นในเวลได้นะครับก็คือ W L กำลัง2ส่วน10เหมือนกันเป็นตัวนี้เป็นสมการง่ายๆนะครับเป็นยูนิฟอร์มนะครับยูนิฟอร์มเป็นคานคอนทินิวัสบีมนะครับเห็นไหมครับ L ก็คือระยะ spacing หารด้วย3เพราะเราใช้ L ส่วน3นะครับแล้วก็ W เนี่ยก็เป็นตันต่อเมตรเป็นลักษณะเป็นยูนิฟอร์มโหลดการเลือกขนาดของเวลนะครับเราก็สมการอันนี้อยู่ในสตีลดีไซน์ใช่ไหมครับถ้าเราออกแบบโครงสร้างเหล็กพวกนี้เดี๋ยวนี้เราใช้โปรแกรมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแต่ว่าใครจะถนัดทางไหนก็ได้นะครับเราดูที่ FA หารด้วย F allowable กับสเตทที่เกิดขึ้นจริงนะครับถ้าตัวนี้ออกมาก็น้อยกว่า1หรือเปล่านะครับเป็นการ combine state ก็คือสมการที่ 4.3 นะครับอันนี้คือการออกแบบโครงสร้างเหล็กซึ่งเป็นคานที่เรียกว่าเวลเกิดขึ้นเราต้องเช็คตัวนี้ก่อนนะครับเราต้องหาไอ้ค่า FA ออกมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เช็คดูนะครับอันนี้อยู่ในสติลดีไซน์นะครับก็จะให้ทุกท่านคงเรียนมาแล้วนะครับค่า FA ตัวนี้อาจารย์เวลาดีไซน์อาจารย์ก็เอามาจากในหนังสือท้ายเล่มของอาจารย์วินิจชาววิเชียรก็ได้ในโครงสร้างเหล็กนะครับก็มีตารางอยู่นะครับว่าถ้ากรณีที่ KL ส่วน R เท่ากับเท่าไหร่นะครับเปิดค่า FA ออกมาได้เลยนะครับถ้าใครดีไซน์โครงสร้างเหล็กจะใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยเราดูที่ค่า KL ส่วน R แล้วก็มาเปิดค่า FA ออกมานะครับตัวนี้เป็นค่าสเตทของเหล็กต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราออกแบบเพราะในเมืองไทยเนี่ยมันร้อนมากนะครับพวกโครงสร้างเหล็กเนี่ยมันร้อนเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยเวลาเหล็กมันร้อนมันเกิดการขยายตัวสเตรสก็จะเกิดขึ้น
ะครับเราต้องคำนึงสเตทตัวนี้ด้วยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่กรณีที่ในเวลเนี่ยถ้าในงานวางท่อนะครับงานวางท่อที่มันมีความยางมากเราจะไม่อุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นโครงสร้างใหญ่ๆอาคารใหญ่เราออกแบบพวกนี้เราต้องพิจารณาเรื่องอุณหภูมิด้วยครับอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เหล็กมันขยายตัวขยายตัวมันก็มีสเตทเกิดขึ้นมานะครับสำหรับตารางเหล็กอะไรนี้อยู่ในภาคผนวกแล้วอยู่ท้ายเล่มท้ายบทความอันนี้นะครับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับซึ่งมีหลายคนได้ทำการวิจัยไว้นะครับว่าสเตทที่จะคิดเนี่ยคิดเท่าไหร่ยังไงนะครับการสมการเดลต้าซิกมาก็คือสมการที่เพิ่มขึ้นสเตทที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมินะครับก็จะมีค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปค่า ES ก็คือยางมอลัสของเหล็กนะครับเดลต้า T ปกติเมืองไทยเราจะให้มีการเปลี่ยนแปลง5องศาเราใช้ตัวเลข5องศานะครับเพราะสเตทที่เพิ่มขึ้นจริงๆก็จะมีค่าจากสมการตัวนี้ครับแทนค่าลงไปนะครับเพราะตัวนี้เป็นสเตทที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเราได้สเตทมาแล้วไม่พอเราต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับเพราะเวลาเมืองไทยมันร้อนเกิดการขยายตัวของโครงสร้างเหล็กนะครับก็สเตทก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับบางครั้งเราให้มีการโอเวอร์สเตทได้ด้วยครับโอเวอร์สเตทก็คือสเตทตัวนี้ให้เกินกำลังของเหล็กขึ้นไปปกติแล้วเขาไม่เกิน 30% นะครับไม่เกิน 30% แต่เราจะใช้ในกรณีไหนไม่ได้ใช้ทุกเคสนะครับไม่ใช่ใช้ทุกเคสเราจะยินยอมให้ใช้โอเวอร์สเตทได้บางกรณีเท่านั้นก็คือเราใช้ไอเรียยิงแล้วไอเรียถ้าเดิมเราเอาเพิ่มขึ้นอีก 30% นะครับเราจะได้ค่าแรง F มากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอเบรกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้เข้าเนื้อหาก็ไปดีการดีไซน์ออกแบบสตับในส่วนที่เวลมามีใครสงสัยอะไรไหมครับทันไหมเข้าใจนะครับไม่เข้าใจถามได้นะครับหรือจะมีเซสชั่นตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับตอบคำถามโอเคเดี๋ยวเราพักก่อนครับโอเคนะครับเราพูดต่อถึงการออกแบบพวกสตับนะครับสตับก็คือเป็นถ่ายน้ำหนักนะครับถ่ายน้ำหนักจากตัวชีพพายเข้าไปในตัวสตัดนะครับซึ่งถ้าเราออกแบบสตัดชั้นบนสุดนะครับกับชั้นล่างสุดเนี่ยถ้าชั้นบนสุดนี่เรารับแพลตฟอร์มนะครับสตัดตัวนี้ก็จะรับน้ำหนักทั้งแพลตฟอร์มด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าสตัดล่างเนี่ยอาจจะไม่มีตัวแพลตฟอร์มเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การออกแบบสตัดตรงนี้ถ้าเราแยกออกมาก็แยกออกมาตามน้ำหนักที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะของการกระทำนะครับตัวนี้เป็นตำแหน่งสตัดนะครับตำแหน่งสตัดที่เกิดขึ้นการวางตำแหน่งสตัดนะครับก็จะมีระยะต่างๆเกิดขึ้นที่ผมบอกแล้วว่าในรูปนี้จะมีด้วยกัน4ระดับนะครับเลเวล1 RA RB RC RD ก็จะจัด L1 L2 L3 L4 นะครับสำหรับแรงที่เกิดขึ้นนะครับแรงที่เกิดขึ้นเขาก็พยายามแบ่งนะครับพยายามแบ่งตัวนี้ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเขาจะแบ่งครึ่งหนึ่งตัวนี้มาเข้าที่จุดนี้ก็คือระดับ1นะครับจากครึ่งหนึ่งระหว่าง A กับ B แล้วระหว่าง B กับ C ก็เป็น RB นะครับพยายามแบ่งให้คงเป็นโครงสร้างง่ายๆนะครับที่จุด C เหมือนกันก็แบ่งครึ่งที่จุด D ก็แบ่งครึ่งมันจะมีส่วนนี้ครับข้างล่างตัวนี้มันว่างอยู่ซึ่งไอ้ตัวนี้เราก็จะให้ลีนคอนกรีตรับไปนะครับการออกแบบอันสุดท้ายนี่ถ้าเราจะดีไซน์เป็นฟิกนะครับตัวนี้แรงส่วนนี้ที่หายไปนะครับเราจะให้ลีนคอนกรีตเป็นตัวรับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าลีนคอนกรีตรับอะไรก็คือรับดินในส่วนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการหาพวกนี้ก็จะมีระดับ RA RB RC RD แล้วก็รับแรงค้ำยันนะครับเพราะฉะนั้นลีนคอนกรีตเนี่ยก็จะรับส่วนที่เป็น L4 ส่วน2ก็คือระยะนี้นะครับ L4 ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งของ L4 ส่วน2เนี่ยจะให้ลีนคอนกรีตรับไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์ลีนคอนกรีตเราได้รู้ว่าไอ้ลีนคอนกรีตนี่รับในส่วนไหนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบพวกคิงโพสต่างๆนะครับเราจะให้สตาร์ทเนี่ยเป็นตัวสไลด์เป็นระบบเลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะวางอยู่คิงโพสนี่จะเป็นการลดระยะห่างสตาร์ทไม่ให้มันเกิดบักกิ้งด้านข้างนั่นเองนะครับเป็นตัวรัดเอาไว้เราจะมีเป็นตัวหูช้างรองรับไว้ท่านเองนะครับปกติสตาร์ทด้วยคิงโพสต์พวกนี้นะครับเราจะจัดระยะประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรนะครับแต่ว่าเวลาก่อสร้างอาจจะขยับได้เล็กน้อยนะครับก
การเลือกพิจารณาหน้าตัดสตักนะครับก็คือเราพยายามหาไอ้ section modulus ออกมาที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานการดีไซน์ของ AISC นะครับเช่นเดียวกับพวกเวลต่างๆนะครับเราก็พูดถึงอุณหภูมิด้วยนะครับอุณหภูมิเนื่องจากสตัดมีอุณหภูมิที่เกิดขึ้น5องศาก็ประมาณ116 KSC นะครับตัวนี้เป็นสเตทที่เปิดขึ้นใน Excel State ที่เกิดขึ้นต้องไปเพิ่มเข้าไปนะครับการคิด Overstate เหมือนกันนะครับคิด 30% นะครับแล้วเราจะคิดเฉพาะ Overstate เนี่ยให้คิดเฉพาะในแรงอัดเท่านั้นนะครับเราไม่รวม Bending State และเราไม่รวม Bending State ไม่ต้องไปคิด Overstate นะครับคิดเฉพาะ Compression State นั่นเองครับแรงอัดแล้วเวลาเราพูดถึง Overstate ตัวนี้เราพิจารณาเฉพาะในแกน y เท่านั้นเองแกน y ก็คือในแกนดิ่งนะครับในแกน x นี่แกนในแนวราบนะครับเพราะในแกน y นี่เราเช็ค overstate ได้นะครับพิจารณาเฉพาะในแกน y เท่านั้นเองนะครับการจัดระบบค้ำยันสตัดเห็นมั้ยครับตัวนี้ที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันจะมีรูปตัว y อันนี้เป็นรูปแปลนนะครับรูปแปลนแล้วก็มีตัวนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเวลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยเวลตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือระยะ L ส่วน3เป็นแรงเกิดขึ้นในเวลถ่ายเข้าเวลตัวนี้นะครับเพราะจำไว้ว่าไอ้เวลตัวนี้มันมี axial force เกิดขึ้นมาเพราะมันจะมีน้ำหนักตัวไอ้เวลตัวนี้ถ่ายให้เข้าตัวนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะ L ส่วน3ในการใส่รูปตัว y เข้าไปนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือสมมติเราจะวางตามเส้นกริดนะครับตามเส้นกริดของโครงสร้างก็คือป้องกันการเกิดบักกิ้งในแนวราบขึ้นมาไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยคือตัว king post ที่เราจัดวางนะครับจัดวางเข้าไปพยายามจัดคิงโพสปกติเราจะจัดไม่เกิน6เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางตรงนี้เราก็มีพื้นที่ทำงานก็คือประมาณ6คูณ6นะครับเพื่อจะให้งานก่อสร้างอาคารถาวรเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับที่ปลายสตัดแล้วก็มีรูปตัว Y เพื่อลดระยะก็ประมาณ2เมตร2คูณ2 3ช่วงนะครับ2เมตร2เมตร3ช่วงเกิดขึ้นมาที่มุมนี้เราก็ใส่คาดเอาไว้ตรงนี้เองนะครับนี่คือแบบที่1การวางแปลนต่างๆนะครับแบบที่2นี่เราต้องการให้มันห่างกว่านั้นเราก็ใช้เป็นสตัดคู่นะครับสตัดคู่อันนี้คือแบบที่2การวางสตัดคู่ครับเพื่อเราจะให้มีความกว้างในการทำงานมากขึ้นนะครับการเพิ่มสตัดในแนวจะเพิ่มความแข็งแล้วก็ความยาวอิสระลดลงนะครับเพิ่มระยะห่างสตัดมากขึ้นเพิ่มการทำงานมากขึ้นนี่คือแบบที่2ที่เราวางนะครับคือใช้สตัดคู่ก็รับแรงได้มากขึ้นแต่ว่าการทำงานมากขึ้นอันที่3ที่เราใช้ในที่แคบๆนะครับพวกฐานรากใหญ่ๆนะครับเราไม่มีสตัดเลยเรามีตัวค้ำยันที่มุมนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับเพิ่มเวลสตัดมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้ว เราต้องเช็ครอยเฉือนด้วยนะครับรอยเฉือนระหว่างสตัดกับเวลตัวนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่แรงในแนวแกนมันจะเป็นแรงที่เกิดขึ้นมันจะมีแรงต้องมีการแตกแรงนะครับมีแรงแนวราบเกิดขึ้นตรงรอยต่อเพราะว่าสตัดกับเวลนี่ไม่ได้ตั้งฉากกันนะครับไม่ตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นต้องเช็คตรงแรงเฉือนที่เกิดขึ้นมาครับอันนี้เราดินกว้างๆเราไม่ค่อยนิยมใช้งานพูดถึง king post นะครับ king post ตัวนี้ก็บอกแล้วว่ามันรับกรณีที่รับแรงในแนวแกนนะครับเพราะฉะนั้น king postรับแพลตฟอร์มนะครับก็คือรับรถบรรทุกรถตักดินรถขุดดินกองหินกองทรายพวกนี้ใส่เข้าไปนะครับไอตัวคิงโพสต์นี่เราจะไม่ใช้ต่อนะครับเราใช้ไวโบเฮเมอร์กดเอานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อคงไม่ได้นะครับก็มีไวโบเฮเมอร์ขนาด3ตัน5ตัน7ตันนะครับห้ามเอาปั้นจั่นไปตอกเด็ดขาดนะครับตัวที่เรากดตัวคิงโพสต์ลงไปนะครับคิงโพสต์เราก็ประมาณได้ประมาณไม่เกิน20เมตรนะครับจากระดับผิวดินในชั้นดินกรุงเทพการวางตำแหน่งคิงโพสนะครับก็ต้องคำนวณแรงสตัดที่กล่าวมาแล้วนะครับอันนี้คือคิงโพสลำหนักบรรทุกต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการนะครับแล้วก็ให้เลื่อนถลายได้รับน้ำหนักเหล็กของโครงสร้างสตัดได้เพราะฉะนั้นในการออกแบบคิงโพสก็เหมือนการออกแบบเสาเข็มเสาเข็มเหมือนเสาเข็มปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างการออกแบบเสาเข็มว่ามันคิดยังไงกรณีที่เป็นเสาเข็มเหล็กนะครับเสาเข็มเหล็กที่เกิดขึ้นมาหน้าตัดแล้วก็แพลตฟอร์มความลึกเท่าไหร่ตรงนี้ต้องได้ขนาดคิงโพสต์มาความยาวเท่าไหร่อะไรส่วนที่จมลงไปในดินเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือการวางแผนแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์ม
ไอ้นี่คือแผ่นที่เราปูเข้าไปเราไม่ได้ปูแพลตฟอร์ม 100% ของพื้นที่ก่อสร้างนะครับเราปูเฉพาะที่รถเข้าไปทำงานนั่นเองนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวคิงโพสแล้วก็จะมีช่องว่างที่รถขุดสามารถเอื้อมแขนลงไปขุดดินได้อะไรได้นะครับบรรทุกดินขึ้นมาเพื่อนคิงโพสแพลตฟอร์มตัวนี้ต้องแข็งแรงครับบางไซต์เนี่ยไปเจอแพลตฟอร์มไม่แข็งแรงเนี่ยรถขุดอกคาเมนตีลังกาลงไปเลยก็มีนะครับเพราะตรงนี้ต้องแข็งแรงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถคิดน้ำหนักลงคิงโพสเราสามารถคิดได้นะครับปกติเนี่ยถ้าเราให้รถขุดเข้าไปนะครับเราก็ใช้ถ้าเป็นรถขุดดินก็ประมาณ40ตันต่อคันนะครับถ้าเครื่องจักรอื่นๆก็ประมาณ60ตันต่อคันนะครับตรงนี้เวลาดีไซน์กรุงเทพนะครับเราก็ใช้น้ำหนักของแพลตฟอร์มทั้งหมดก็ประมาณ2ตันต่อตารางเมตรนะครับเป็นน้ำหนักบรรทุกที่สามารถลดเข้าไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดน้ำหนักเซอร์ชาร์จบนแพลตฟอร์มเข้าไปนะครับเราสามารถหาน้ำหนักต่อต้นของคิงโพสได้ถ้าเราจัดระยะต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราจัดห่างกันเท่ากับแอลถ้าเสาต้นนี้นะครับถ้าเสาต้นนี้เราสามารถหาได้ก็คือแอเรียส่วนนี้ของแพลตฟอร์มที่ถ่ายให้กับคิงโพสต์ต้นนี้นะครับหรือเสาต้นนี้ก็แอเรียส่วนนี้ที่เข้าไปนะครับเราก็สามารถหาได้ว่าประมาณคิวก็คือเซอร์ชาร์จที่กดก็ประมาณ2ตันต่อตารางเมตรคูณด้วยระยะแอลแล้วก็คูณด้วยแอลส่วน2นะครับเป็นน้ำหนักของคิงโพสต์ที่รับต่อ1ต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คิวรู้ระยะจัดสเปซซิ่งแอลห่างของคิงโพสต์เท่าไหร่เราก็สามารถคำนวณได้ว่าคิงโพสเรารับได้เท่าไหร่นะครับก็คือ2คูณ L แล้วคูณด้วย L ส่วน2นะครับการออกแบบคิงโพสก็เหมือนเช่นการออกแบบเสาเข็มนะครับเราก็ยังมีเป็นรับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทานเป็นฟิกชันทายนะครับแล้วก็รับด้วยเอ็นแบริ่งนะครับรับด้วยเอ็นแบริ่งมี2ส่วนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็เป็นสมการเสาเข็มนะครับ QU เท่ากับ QP บวกด้วย QS นะครับ QP ตัวนี้ก็เป็นN bearing QS ก็เป็น friction pie นะครับ friction pie สำหรับในกรณีที่เป็นดินเหนียวแล้วก็ใช้สมการนี้ QP นะครับ9ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่ของดินเหนียวนะครับอันนี้ในชั้นทรายอาจารย์ก็เอามาให้นะครับในชั้นทรายเราก็ไม่ใช้ในการดีไซน์ในชั้นดินกรุงเทพนะครับแล้วนี้เป็น friction ปกติพวกนี้ครับ AP เนี่ยเป็นพื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มปกติถ้าเป็นเหล็กตัว H นะครับเหล็กตัว H แล้วก็ใช้พื้นที่ตัดก็คือเส้นรอบรูปเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นพื้นที่ตัดของเสาเข็มแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยเราไม่ใช้เส้นรอบรูปเราไม่ใช้เป็นรูปเส้นรอบรูปของตัว H นะครับถ้าเหล็กเป็นรูปเล็กเราก็ใช้เป็นสี่เหลี่ยมตันนะครับเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น P ก็เป็นเส้นรอบรูปนะครับกรณีที่เป็นชั้นดินเหนียวนี่คือ friction pie อันนี้คือ end bearing นะครับแล้วก็มาจับรวมกันเราก็จะหาได้ว่าคิงโพสต้นหนึ่งรับหนักได้เท่าไหร่นะครับหยับหารด้วยเฟกเตอร์เซฟตี้ก็มาเป็น Q Label นะครับ QU นี่เป็นอันติเมตนะครับเฟกเตอร์เซฟตี้ที่เราดีไซน์เราใช้ประมาณ3แล้วก็ใช้เป็น Q Label ได้นะครับก็แล้วแต่อันนี้อยู่ในฟาวเดชั่นนะครับฟาวเดชั่นก็คงเหมือนกันนะครับสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับก็จะมีหลายคนนำเสนอนะครับที่ทางอาจารย์บัญชัยก็นำเสนอก็คือนี่ในชั้นดินกรุงเทพเลยที่ผมนำกราฟตัวนี้มานะครับว่าค่าของแอลฟานะครับคูณด้วยค่า SU ตัวนี้แอลฟาสามารถอ่านจากกราฟตัวนี้ได้ถ้าเรารู้ SU เราก็หาค่าแอลฟาตัวนี้ส่วนมากใช้ในสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเป็นฟิกชันไพนะครับฟิกชันไพเราก็ปรับตัวเลขได้นะครับใช้คำนวณค่าฟิกชันไพออกมาครับความยาวพวกนี้เราก็สามารถหาได้นะครับหาได้แล้วเราใช้เฟกเตอร์เซฟตี้ถ้าเป็นอาคารชั่วคราวไม่ใช่เสาเข็มถาวรเราก็ใช้เฟกเตอร์เซฟตี้ 1.25 นะครับอันนี้เป็นเสาเข็มชั่วคราวโครงสร้างชั่วคราวนะครับปกติถ้าเราดีไซน์เสาเข็มถาวรอาคารนี่เราก็ใช้ประมาณ3นะครับประมาณ3ประเด็นที่อาจารย์เน้นตัวนี้ก็คือการออกแบบสตัดเวลและคิงโพสต์พวกนี้เวลาก่อสร้างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพหน้างานด้วยนะครับคงไม่ฟิกในแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ต้องหลบตำแหน่งเสาของโครงสร้างบ้างตำแหน่งของคิงโพสต้องไม่ตรงกับตำแหน่งเสาเข็มบ้างแล้วก็ต้องอยู่ในวิจารณญาณของผู้ออกแบบเป็นสำคัญนะครับตัวนี้เราคงไม่ออกแบบ 100% แล้วไปสร้างได้โดยไม่มีปัญหาปกติสร้างไป ก็แก้ไขปัญหากันไปนะครับแต่การจัดระยะต่างๆนี่ถือว่าเราดีไซน์สเปซซิ่งคิงโพส
ไม่เกิน6เมตรเราก็ขยับได้แต่อย่าให้มันยาวเกิน6เมตรนะครับอาจสั้นลงมาได้นะครับสั้นลงมาก็ปลอดภัยแต่อย่าให้มันเกินความยาว6เมตรขึ้นไปนะครับเกินถ้าเกิน6เมตรขึ้นไปจำเป็นจริงก็ต้องมานั่งรีดีไซน์ใหม่เช็คตัวเลขทีนึงนะครับว่ามันไหวไม่ไหวยังไงนะครับการออกแบบคอนกรีตหยาบที่ด้านท้ายนะครับที่บอกแล้วว่าอยู่ในระยะในช่วง L 4ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นปกติที่เราเข้าใจก็คือไอ้ตัวส่วนท้ายเนี่ยเราให้ดินรับไปนะครับซึ่งดินรับในส่วนท้ายถ้าเราไม่มีลีนคอนกรีตให้ดินที่อยู่ข้างในรับถ้าดินในส่วนนี้รับก็เป็นแรงพาสซีฟนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องใส่ลีนคอนกรีตเอาไว้เพื่อไม่ยอมให้มันขยับเพราะเราจะดีไซน์เป็นจุดฟิกนะครับจุดฟิกเอาไว้ต้องมีลีนคอนกรีตเข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์ลีนคอนกรีตก็คือเอาแรงที่เกิดขึ้นในดินเนี่ย L 4ส่วน2เนี่ยมาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์พวกนี้การเทเลนคอนกรีตตรงนี้นะครับจะทำให้โครงสร้างเราเป็นฟิกพอยต์นะครับและที่สำคัญคือทำให้การรับลดโมเมนต์ทำให้โครงการเราสะอาดนะครับก่อนที่เราจะวางเหล็กเทฐานรากพวกนี้ทำเทเลนไปแล้วโครงการเราก็ดูไม่เปื้อนโคลนไม่เลอะขี้โคลนอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้การเทลีนคอนกรีตก็ไปช่วยนะครับตัวนี้คือรับเป็นฟิกนั่นเองนะครับการออกแบบพวกลีนคอนกรีตนะครับเราก็สามารถเรารู้แรงเราก็สามารถหาได้นะครับเราก็ใช้ประมาณ 10% ของ FC pi นะครับ FC ของลีนนะครับลีนคอนกรีตนะครับเราใช้สมการที่ 4.10 นะครับถ้า FC pi เป็นultimate strengthของคอนกรีตนะครับ FC ลีนเขาเท่านี้เองปกติเราก็หนาประมาณ 10-15 เซนนะครับแล้วเราใช้กำลังอัดแค่ 10% ของ FC pi นั่นเองนะครับการ preload นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์เราต้องดีไซน์ preload ด้วยนะครับการ preload นี่เรา preload เพื่อเราใส่อัดเข้าไปก่อนนะครับป้องกันอะไรครับวัตถุประสงค์ของเราการ preload ก็คืออันที่1เนี่ยเพราะเรารู้ว่าเป็น flexible wall เนี่ยมันเกิดการขยับแน่นอนนะครับเพราะเราพีโหลดเข้าไปก็คือให้มันขยับแต่ให้มันน้อยที่สุดนะครับให้น้อยสุดเราจะพีโหลดเท่าไหร่บางทีนะครับเราจะพีโหลดเยอะก็ได้ 70% 60% 40% ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับว่าอาคารข้างเคียงเรามันใกล้แค่ไหนยังไงนะครับป้องกันอาคารข้างเคียงการสไลด์ลงมาการแตกแล้วอาคารข้างเคียงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าอาคารข้างเคียงมันอยู่ชิดอาคารใหญ่เราอาจจะต้องพีโหลดเยอะนะครับแต่ถ้าอาคารไม่ใหญ่มากแล้วก็พีโหลดน้อยปกติเนี่ยถ้าไม่มีเราพีโหลดประมาณ 40% อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การพีโหลดตัวนี้จะทำให้อาคารข้างเคียงเนี่ยมันเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดตึกใบหยกนะครับตึกใบหยกที่สูงสุดในกรุงเทพ 11.30 เมตรเขาพีโหลดไปตั้ง 70% นะครับตัวนี้อาคารข้างเคียงอยู่เยอะแต่ตอนนี้ก็ต้องมีการวัดการเคลื่อนตัวของดินด้วยนะครับถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆนี่เราจะมีการติดเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของชั้นดินด้วยนะครับว่าชั้นดินเนี่ยมันเกินตัวมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัวพวกนี้มันสามารถถ้าพีโหลดไปแล้วมันสามารถช่วยลดความเสียหายจากอาคารข้างเคียงได้นะครับการพีโหลดนี้เราคงไม่พีโหลดที่จุดเดียวนะครับมันไม่พีโหลดที่จุดเดียวปกติสตัด1เส้นเราจะพีโหลด2จุดนะครับ2จุดส่วนมากจะใกล้ๆกับชิดพายถ้าพีโหลดแค่จุดเดียวกลางเบย์นะครับมันจะไม่ได้ผลแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับบางคนก็บอกว่าพีโหลดแค่จุดเดียวแล้วมันจะไปดัน2ข้างที่ชิดพายจริงๆแล้วไม่ช่วยอะไรเลยนะครับการพีโหลดนี่พยายามสตัดพยายามใส่2จุดนะครับ2จุดใกล้กับชีทพายให้มากสุดนะครับเพราะฉะนั้นการพีโหลดตัวนี้จะช่วยให้การพังทลายของชั้นดินเนี่ยของดินอาคารข้างเคียงเนี่ยมันลดลงไปได้นะครับแล้วการพีโหลดพวกนี้ก็พยายามใช้ลักษณะของถ้าเราไม่พีโหลดที่ประมาณไปไกลมากครับการขุดของมันก็ประมาณ 20-30 เมตรจากอาคารที่เกิดความเสียหายพวกนี้ปกติเวลามีหลายคนหลายบ้านที่มีปัญหาฟ้องร้องกันก็เยอะนะครับฟ้องร้องกันเยอะเนื่องจากมันเกิดรอยแตกร้าวของอาคารเก่าเพราะฉะนั้นเวลาเราก่อสร้างพวกนี้ต้องมีการวัดการชุดตัวของดินด้วยการพีโหลดการป้องกันด้วยการพีโหลดพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาคารข้างเคียงว่าจะมีใกล้ชิดมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับปกติเราก็ใช้
พีโหลดประมาณ 40% นะครับพีโหลดที่คาดว่าทำให้บริเวณข้างเคียงเนี่ยเราก็จะมีการก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับมีดินอ่อนมากแล้วก็มีการก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียงนะครับรอบๆนี้มีอาคารใกล้เคียงมากนะครับเราก็พีโหลดไว้ประมาณ 40-50% นะครับอันนี้บอกไม่ได้ว่าจะพีโหลดเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสถานที่ก่อสร้างนะครับปกติทั่วไปในกรุงเทพแล้วก็40% ถ้าตึกใบหยกได้ที่ผมไปดูข้อมูลนี่ 70% พีโหลดเข้าไปนะครับเพราะว่าอาคารข้างเคียงเยอะแล้วดินกรุงเทพก็เป็นดินเหนียวอ่อนนะครับแล้วพีโหลดได้พยายามพีโหลด2จุดในสตัดเดียวกันแล้วพยายามใกล้กับตัวชีทพายมากที่สุดนะครับบางคนเข้าใจว่าจะประหยัดไอการพีโหลดนี่ประหยัดแค่จุดเดียวจริงๆแล้วไม่ได้ผลอะไรนะครับถ้าเราทำแล้วไม่ได้ผลเราก็ไม่ทำเลยดีกว่านะครับนี่คือการพีโหลดใช้แจ็คอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับนั่นคือการพีโหลดนี่พยายามใช้2จุดนะครับแล้วก็ในเส้นเดียวกันก็ใช้พีโหลดเท่าๆกันนะครับเท่าๆกันอันนี้จะพูดถึงการออกแบบนะครับตะกี้เราพูดถึงหลักการในการออกแบบพูดถึงตอนนี้เรามาดูว่าเราจะออกแบบยังไงบ้างนะครับเพราะงั้นการออกแบบโครงสร้างสักอันนึงเราก็ต้องจัดวางสตัดให้ดีในรูปนี้นะครับเรามีดินขุด8.70 เมตรนะครับเราวางสตัด3ชั้นรูปนี้นะครับก็คือความลึกดินในไซต์งานเนี่ยข้างบนเป็นดินซอฟต์เคลย์นะครับความลึกไป12.50 เมตรนะครับแล้วตามมาด้วยมีเดียมเคลย์นะครับแล้วก็เป็นเวรี่สติปเคลย์ที่ความลึก15 เมตรอันนี้เป็นข้อมูลของชั้นดินใกล้ๆในกรุงเทพนะครับซึ่งค่าพวกนี้ได้จากการทดสอบในห้องทดลองนะครับบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะตัวนี้มันมาได้ยังไงจริงแล้วข้อมูลตัวนี้ได้มาจากการทำบอลลิงล็อกใช่ไหมครับการทดสอบแล้วลองเอาบอลลิงล็อกมานั่งขีดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าลักษณะชั้นนี้เป็นแบบนี้นะชั้นนี้ได้ค่าเฉลี่ยเข้าใจว่าทุกคนคงมีประสบการณ์ด้านนี้อยู่การแบ่งชั้นดินออกมานะครับว่าชั้นดินเป็นลักษณะเป็น3ชั้นเป็นซอฟต์เคเป็นแกมมากับเท่าไหร่ค่า SU กับเท่าไหร่ค่า FS ก็คือ SU คูณด้วยแอลฟาที่ได้จากกราฟนะครับแอลฟาได้ 0.96 ก็เป็น3เลเยอร์ออกมาอันนี้คือข้อมูลชั้นดินที่เราใช้ในการตัวอย่างอันนี้นะครับแล้วเราก็จะวางสตัดที่เมตร20 3เมตร90 6เมตร45 8เมตร70ตัวนี้เป็นตัวชีทพายที่เราจะออกแบบนะครับตัวนี้เป็นตัวสตัดค้ำยันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแรงดันดินที่เกิดขึ้นในแต่ละเลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเราต้องการขุดลึกเมตร8เมตร70ใช่ไหมครับ8เมตร70ถ้าเราไปดูข้อมูลดินเห็นไหมครับ8เมตร70มันอยู่ในดินชั้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราขุดลงไป8เมตรตรงนี้ดินชั้นที่2ที่ความลึก12.50 เมตรเป็นข้อมูลดินที่เราจะขุดเนี่ยอยู่ในชั้นดินทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแรงดันดินที่ชิดพายเนี่ยเป็นแรงดันดินของดินชั้นที่1เท่านั้นเองไม่ได้แผ่ลงไปในชั้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณได้นะครับเราก็คำนวณออกมาว่าแรงดันดินเท่ากับเท่าไหร่เรากำหนดให้ความลึกตัวนี้เราให้เสื้อฉาด1ตันต่อตารางเมตรนะครับเราก็สามารถหาได้นะครับแกมมา H บวก Q ลบ2 SU ก็ออกมา 11.5 ที่ความลึก8เมตร70นะครับ8เมตร70ได้ความลึกมานี่คือแรงดันดินออกมาแผ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ลีนคอนกรีตก็ยังมีพฤติกรรมเช่นเดียวสตัดสามารถเขียนเป็นแรงดันดินก็เป็นรูปแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้คือสตัดชั้นที่1ตรงนี้สตัดชั้นที่2ตรงนี้สตัดชั้นที่3ตรงนี้ไม่มีสตัดนะครับแต่เราหาแรงดันดินเพื่อจะดีไซน์ลีนคอนกรีตต่อไปครับตัวนี้เป็นก้นหลุมที่เราจะขุดนะครับเพราะฉะนั้นผังดินออกมานี่เป็น11.50 เมตร 11.5นะครับแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเซอร์ชาร์ตตรงนี้เรากำหนดให้1ตันต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นผังแรงดันดินจากที่เราได้ข้อมูลดินมาเราก็จะเขียนเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับสตัดมีด้วยกัน3ชั้นนะครับเมตร20 3เมตร90 6เมตร45ตรงนี้ให้คอนกรีตหยาบรับไปนะครับ
เห็นค่าความยาวชิดพายไปเรื่อยๆนะครับทำเป็นรูปของตารางมาเลยเห็นไหมครับความยาว10เมตรเฟกเตอร์เซฟตี้ออกมา 1.74 นะครับพอเราขยับไป11เมตรได้เฟกเตอร์เซฟตี้ 1.24 ในตารางนี้เราขยับชิดพายจากความยาว10เมตรไปถึง22เมตรจะเห็นได้เฟกเตอร์เซฟตี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับเมตร7 1.7 แล้วลดลงมาเหลือ 1.2 เหลือ 1.041.03 1.09 1.14 และ1.69 ตรงนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่ง22เมตรนะครับตรงนี้เราต้องทำเป็นตารางดูนะครับเราใช้สมการแล้วเราป้อนออกไปแล้วจะหาเฟกเตอร์เซฟตี้เราก็จะรู้ว่าเราควรจะเลือกตัดสินใจที่ความลึกเท่าไหร่ที่เฟกเตอร์เซฟตี้ที่เราต้องการก็คือ 1.5 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเราก็ใช้เฟกเตอร์เซฟตี้ที่เกิน 1.5 ก็คือ 1.69 ชิดพายที่เราใช้งานก็ประมาณ16เมตรขุดไป8เมตรความยาวชิดพาย10เมตรถ้าเรายังดูไม่ออกเราก็สามารถพอดกราฟมาได้นะครับพอดกราฟมาได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือเฟกเตอร์เซฟตี้ช่วงนี้คือดินมันยังไม่สเตเบิลนะครับเฟกเตอร์เซฟตี้กลับลดลงมาเฟกเตอร์เซฟตี้ความยาวชิดพายช่วงนี้ยังใช้ไม่ได้ตรงนี้เกินก็จริงแต่ตรงนี้มีปัญหานะครับมีปัญหานะครับเราต้องเลือกเฟกเตอร์เซฟตี้ที่มันขึ้นไปแล้วก็ไม่ลงอีกเลยก็ความยาว10เมตรก็เกิน 1.5 ครับความยาวสูงเมตรก็ประมาณเท่านี้เองนะครับ